ย่างไรเรานี้ถ้ามาจมอยู่ที่ป่าคำมองเห็นตัวน้องทำไมดมน้ำอยากครับในถามน้ำพันอยากครับใต้ถามน้ำพันอยากเข้าไปสะกิดแต่กลัวจะผิดกฎเกณฑ์แต่ก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใครกันเป็นคนช่วยเธอเอาไว้ถึงแม้ว่าเธอกับเรามันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ทำร้ายเธอหรอกขอบใจมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรแต่ว่าเธอเป็นมนุษย์แล้วตกมายังปากป่องช่องบาดาลแต่ว่าเธอก็ยังไม่ตายมันเหลือเชื่อมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเธอต้องตายไปแล้วแต่ว่าสงสัยเธอจะเป็นคนที่มีบุญแน่ๆคุยกับเราลืมตาก็ได้ฟื้นหรือยังเนี่ยลืมแล้วอ๋อแล้วตกมายังไอ้บาดาลของเราได้ยังไงหม่อมฉันมีชื่อว่าแสงโสมไงคะแสงโสมหม่อมฉันถูกพี่สาวที่ชื่อวริษยาเขาผลักหม่อมฉันตกลงน้ำมาไปค่ะโอ้โหถูกพี่สาวกันแกล้งไว้อย่างนั้นเถอะค่ะแล้วถามได้หน่อยได้ไหมทำไมก็ถึงผลักเธอตกลงมาหม่อมฉันก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันเบค่ะแต่เรามองหน้าเธอแล้วเราพอจะรู้สาเหตุแล้วล่ะพี่สาวเธอคงจะสวยสู้เธอไม่ได้ใช่ไหมล่ะปากหวานจังเลยเพคะพูดกับทุกคนหรือเปล่าเนี่ยจ้ะอ๋อพูดทุกคนน่ะแต่จะไม่พูดแล้วไงจะพูดกับเธอเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวเด็กอยู่เลยนะอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าไอ้ลำพังเราเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะมีอันตรายอะไรต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้จะช่วยเธอยังไงแต่ว่าจะพาเธอไปหาเสด็จพ่อแล้วให้เสด็จพ่อเราเป็นคนช่วยชีวิตเธอเอาไว้เอาไหมได้เถิดค่ะแล้วให้เสด็จพ่อดูดวงชะตาเธอด้วยว่าดวงชะตาเธอเป็นยังไงขอบพระทัยมากเลยนะเพื่อนได้งั้นตามเรา